เดี๋ยววันนี้นะคะพลอยจะมาลองตัดต่อวิดีโอในแอป CapCut บน Mac ให้ได้ชมกันนะคะว่าใช้งานแล้วจะเป็นยังไงสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าแอป CapCut นี้นะคะเป็นแอปตัดต่อวิดีโอยอดนิยมที่มีอยู่แล้วบน iPhone iPad รวมถึงสมาร์ทโฟน Android ด้วยนะคะแน่นอนว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าเหล่า TikToker เนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ใช้แอปนี้ในการตัดต่อวิดีโอตัดต่อคลิปสั้นหรือว่าคลิปรีลส์ต่างๆนะคะเอาไว้ลงช่องทางโซเชียลของตัวเองซึ่งแอปนี้เนี่ยใช้งานง่ายนะคะแล้วก็มีเทมเพลตให้เลือกเยอะมากๆเลยสามารถดึงเพลงจาก TikTok นะคะเอามาใส่คลิปตัวเองแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตวิดีโอลงไปโพสต์ที่แอป TikTok ได้เลยค่ะแล้วทำไมช่วงนี้คนพูดถึงแอปนี้กันเยอะนะคะก็เพราะว่าแอปนี้เนี่ยสามารถใช้งานบนเวอร์ชัน PC ได้แล้วค่ะรองรับทั้งเวอร์ชัน Mac แล้วก็เวอร์ชัน Windows เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วแอป CapCut นี้เนี่ยสามารถใช้งานบนเวอร์ชัน Mac มาได้สักพักนึงแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพลอยก็เลยจะมาลองพรีวิวแอปนี้ให้ได้ชมกันบนเครื่อง Mac ซึ่ง Mac ที่พลอยใช้เนี่ยเป็น MacBook Air ชิป M1 นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมพรีวิวเนี่ยพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมการพรีวิวแอป CapCut บนเวอร์ชั่น Mac กันเลยนะคะพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะกดสร้างโปรเจกต์ไปเลยจริงๆหน้าตาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ Final Cut ผสมกับ Da Vinci เหมือนกันนะเดี๋ยวพลอยจะลองไปดูที่โปรเจกต์ที่พลอยลองทดลองเล่นนะคะนี่เข้ามาแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการใส่ฟุตเทจเข้าไปก็ลากแล้วก็วางไฟล์ในช่องนี้ได้เลยแล้วก็ลากวิดีโอนะคะลงมาที่ทำรายการตัดต่อแบบนี้สำหรับพื้นฐานการตัดต่อของแอปนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับแอปตัดต่อทั่วๆไปเลยนะคะเขาก็จะมีคีย์ลัดด้วยสำหรับการตัดต่อนะคะถ้าเป็นการตัดเนี่ยก็จะเป็นตัว B หรือว่ากดที่เครื่องหมายตรงนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นตัว Split คลิปได้เหมือนกันส่วนตัว A นะคะก็จะเป็นเครื่องมือ Select สำหรับการเลือกคลิปต่างๆสำหรับพื้นฐานการตัดต่อของแอป CapCut นี้นะคะก็จะคล้ายๆกันกับโปรแกรมการตัดต่อวิดีโอในโปรแกรมอื่นเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่พิเศษสำหรับแอปนี้นะคะก็คือเขามีสติกเกอร์มีทรานซิชันมีฟิลเตอร์ให้เราเลือกใช้เยอะมากๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่อันแรกเลยนะคะเป็นออดิโอก็คือตัวเสียงเราสามารถเลือกเสียงจาก TikTok ได้เลยนะคะนี่เราสามารถลากลงมาแบบนี้ได้เลยก็เป็นการเพิ่มเสียงลงไปนะคะแล้วก็จะมีซาวด์เอฟเฟคให้เราเลือกด้วยต่อมานะคะเป็น text ซึ่งในแอป CapCut นี้เนี่ยเขาก็จะมี text ให้เราเลือกเยอะมากๆซึ่งก็เป็นเทมเพลตนะคะที่เราสามารถเลือกแล้วก็ปรับแต่งเองได้เลยแบบนี้นะคะนี่เราก็มาแก้ไขข้อความตรงนี้ได้แบบนี้ถัดมาเป็นสติ๊กเกอร์แน่นอนว่าแอป CapCut นี้นะคะเขาเด่นเรื่องนี้เพราะว่าเขามีสติ๊กเกอร์ให้เราเลือกใช้แบบหลายหมวดหมู่มากๆเลยนะคะใครที่ใช้งานบน iPhone iPad อยู่แล้วก็น่าจะถูกใจนะคะพอมาใช้งานบนคอมพิวเตอร์เนี่ยพลอยก็รู้สึกว่ามันสามารถเลือกได้ง่ายมากๆเลยต่อไปเป็นเอฟเฟคซึ่ง CapCut เขาก็มีให้เราเลือกใช้เหมือนกันต่อไปนะคะเป็น transition นี่ถ้าเราต้องการอันไหนนะคะก็กดโหลดแล้วก็ลากลงไปใส่ที่ช่องว่างระหว่างคลิปตรงนี้ได้เลยค่ะนี่มันก็จะเป็น transition ที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะสามารถเพิ่มระยะเวลาลงไปแบบนี้ได้เลยต่อไปเป็นฟิลเตอร์นะคะแอปนี้เนี่ยเขาก็มีให้เราเลือกใช้เยอะอีกเหมือนกันนี่มีหลายหมวดหมู่หลายสไตล์มากๆเลยนะคะเหมาะกับสไตล์การทำคลิปของแต่ละคนเลยค่ะจริงๆแล้วเราสามารถลากลงมาแบบนี้นะคะก็จะเป็น adjustment ตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับแต่งความเข้มความสว่างของฟิลเตอร์ตรงนี้ได้เลยและที่สำคัญแอป CapCut นี้นะคะสามารถเพิ่มหลัดลงไปได้ด้วยค่ะถ้าใครไปโหลดหลัดมานะคะแล้วก็ลากเอามาใส่ตรง Import ตรงนี้ได้เลยนะคะพอลากมาใส่แล้วเนี่ยก็สามารถไปปรับแต่งเจ้าตัวหลัดนี้เพิ่มเติมได้อีกนะคะเรียกว่าเจ๋งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเราไปดูกันที่แถบตรงนี้บ้างถ้าเราคลิกที่วิดีโอนะคะเราก็สามารถปรับแต่งได้เยอะเหมือนกันนี่ปรับเลื่อนสเกลนะคะปรับเสียงปรับความเร็วต่างๆปรับสปีดหรือว่าทำเป็นสโลโมชันเนี่ยก็สามารถทำได้ทำแอนิเมชันก็ได้นะคะรวมถึงเจ้าตัวแอปนี้เนี่ยสามารถทำครีเฟมในการทำแอนิเมชันได้ด้วยนี้เป็นฟีเจอร์ระดับโปรนะคะที่แอปนี้เนี่ยเขาเพิ่มเข้ามานั่นเองค่ะ
แต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์เด่นสำคัญของแอป CapCut นี้เลยนะคะก็คือโหมด Beauty นั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถปรับแต่งหน้าตาหรือว่าแต่งหน้าแต่งความสวยความงามลงไปบนหน้าตาของเราในวิดีโอได้เลยนะคะปกติจะทำได้แค่เป็นการแต่งบนแอปรูปภาพทั่วไปนะคะแต่ว่าในแอป CapCut นี้เนี่ยสามารถปรับแต่งบนวิดีโอได้ด้วยเรียกได้ว่าคล้ายๆกับเหมยตูในเวอร์ชั่นวิดีโอเลยนะเดี๋ยวพลอยจะลองพรีวิวให้ได้ชมกันนิดนึงนะคะสำหรับโหมดบิวตี้เราก็เลือกที่วิดีโอที่เราต้องการแต่งนะคะแล้วเราก็ไปที่วิดีโอตัวนี้เราก็เลือกที่ Enhance มันก็จะมีโหมดให้เราเลือกปรับแต่งเยอะมากๆเลยนะคะเป็นโหมดหน้าตา Facial Beauty เราก็ติ๊กถูกลงไปนะคะนี่เป็น Make Up หรือว่าถ้าเป็นคลิปที่มันเห็นเต็มตัวเนี่ยก็มีโหมด Body ให้เราปรับแต่งด้วยนะคะนี่สะดวกมากๆเลยถ้าเราต้องการปรับแต่งนะคะเราก็ซูมไปตรงหน้าใกล้ๆชัดๆแบบนี้ก็ได้นี่เป็นคลิปพี่นุ๊กนิกนะคะนี่สามารถปรับความสมูทความสว่างของผิวปรับสีฟันให้สว่างขึ้นได้ด้วยนี่ปรับใบหน้านะคะนี่ให้หน้าแบบเชฟขึ้นอย่างนี้ปรับแก้มนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเมคอัพก็สามารถปรับความเข้มความสว่างได้นะคะเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยนะคะสำหรับแอป CapCut ที่เขามีโหมดบิวตี้ให้เราปรับแต่งด้วยจริงๆแล้วถ้าเป็นแอปตัดต่อวิดีโอทั่วไปนะคะก็จะเป็นเพียงแค่การเกลี่ยสีหรือว่าเกรดสีให้สีของวิดีโอเนี่ยมันสว่างหรือว่ามันสวยงามตามที่เราต้องการแต่ว่าเจ้าตัวแอป CapCut เนี่ยเราสามารถปรับแต่งที่ใบหน้าของคนหรือว่าสีผิวของตัวคนได้เลยค่ะหมดเรื่องฟีเจอร์ในแอป CapCut แล้วนะคะจริงๆเนี่ยมันก็มีเยอะกว่านี้มากๆถ้าใครได้ไปลองเล่นกันดูเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะว่าสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมจากนี้อีกบ้างค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่แถบตรงนี้บ้างตรงนี้จะเป็นช็อตคัทนะคะซึ่งเราสามารถดูได้นะคะว่าคำสั่งไหนเนี่ยใช้คีย์ลัดอะไรแล้วก็แอปนี้สามารถตั้งค่าความละเอียดวิดีโอในการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ได้ด้วยนะคะนี่เราสามารถกดเลือกความละเอียดต่างๆนะคะกดเลือกเฟรมเรทการตั้งค่าต่างๆได้นี่เรียกได้ว่าสะดวกมากๆป่ะกดเอ็กซ์พอร์ตไปนะคะมันก็จะประมวลผลซึ่งการเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอเนี่ยมันสามารถเอ็กซ์พอร์ตในเวอร์ชั่น TikTok หรือว่าเอ็กซ์พอร์ตไปที่ YouTube ได้เลยนะคะถ้าเราล็อกอินไว้มันก็จะเด้งไปที่ Account ของเราเลยค่ะหลังจากเอ็กซ์พอร์ตเสร็จแล้วนะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยมีให้เลือกว่าเราจะเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอแล้วก็ไปโพสต์ที่ช่องทางไหนนะคะนี้มีให้เลือกเป็น YouTube กับ TikTok เดี๋ยวพลอยลองโพสต์ไปที่ TikTok นะคะกดเข้าไปได้เลยมันก็จะลิงก์ไปกับตัว Account ที่เราล็อกอินไว้นะคะนี่มันก็สามารถอัพโหลดไฟล์แล้วก็ใส่แคปชั่นใส่หน้าปกต่างๆแล้วก็กดโพสต์ลงไปได้เลยค่ะใครที่มีคำถามว่าแอป CapCut นี้เนี่ยรองรับวิดีโอประเภทไหนบ้างจริงๆแล้วในแอปเขาไม่ได้ระบุไว้นะคะว่ารองรับวิดีโอที่ความละเอียดเท่าไหร่บ้างแต่ว่าพลอยก็ลองimport ไฟล์ที่เป็น Apple Bored เข้าไปนะคะก็สามารถตัดต่อได้และคนอื่นเนี่ยที่เขาลอง import ไฟล์เข้าไปตัดต่อเนี่ยก็มีไฟล์ 4K 10 bit เนี่ยก็สามารถตัดต่อได้เช่นกันค่ะถ้าถามว่าแอป CapCut นี้เนี่ยเหมาะกับงานตัดต่อประเภทไหนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ตัดได้ตั้งแต่งานตัดต่อทั่วๆไปคลิปสั้นคลิป Reels ลงแพลตฟอร์มต่างๆไปจนถึงคลิปใหญ่คลิปจริงจังแบบมือโปรก็สามารถใช้งานแอปนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีฟีเจอร์ต่างๆให้เราเลือกใช้นะคะแต่ถ้าถามว่าส่วนตัวพลอยแล้วเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับเราๆคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่า TikToker มากกว่านะคะเพราะว่าเขามีฟิลเตอร์มีเอฟเฟคต่างๆให้เราเลือกใช้แล้วก็หน้าตาการใช้งานเนี่ยรู้สึกว่ามันเฟรนลี่แล้วมันก็ใช้งานง่ายกว่าถ้าเราไปใช้งานบน iPhone iPad เนี่ยก็ต้องมานั่งถ่างเลเยอร์ของวิดีโอว่ามันอยู่ตรงไหนต้องคอยแบบมาจิ้มเอฟเฟคเอามาใส่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ทำงานได้สะดวกมากกว่าแล้วก็อาจจะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มตัดต่อใหม่ๆไม่ใช่มือโปรแบบวิดีโอเอดิเตอร์ทั่วไปค่ะสำหรับ Mac รุ่นที่รองรับในแอป CapCut บนคอมพิวเตอร์นี้นะคะจริงๆเจ้าตัวแอปเนี่ยเขาระบุว่าเป็น Mac OS เวอร์ชั่น10ขึ้นไปนะคะถ้าเป็น Mac OS 10เนี่ยก็เรียกได้ว่า Mac ทุกรุ่นทั้งชิป Intel แล้วก็ชิป Apple Silicon เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ซึ่งอันนี้เนี่ยพอใช้งานเป็น MacBook Air ชิป M1 นะคะก็สามารถตัดต่อได้ลื่นไหลเลยทีเดียวค่ะถ้าใครที่ลองในชิป Intel แล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงก็สามารถเอามาแชร์กันได้นะคะสำหรับใครที่อยากทดลองใช้งานแอป CapCut บนคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับเวอร์ชัน Mac เนี่ยก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยที่ App Store ค่ะส่วนเวอร์ชัน Windows นะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Microsoft Store นะคะจะเป็นช่องทางสำหรับการดาวน์โหลดแอปมาใช้งานบนคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะต้องบอกก่อนว่าแอปนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแต่ว่าถ้าเป็นฟีเจอร์อื่นๆเป็นเทมเพลตที่มันค่อนข้างแอดวานซ์เข้าไปอีกเนี่ยก็อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มภายในแอปนั่นเองค่ะ
หลังจากที่พลอยได้ทดลองใช้งานแอป CapCut บนเครื่อง Mac ดูแล้วประมาณวันหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้สะดวกกว่าบน iPhone iPad นะคะเพราะว่าบน iPhone เนี่ยหน้าจออาจจะเล็กแล้วก็ดูเลเยอร์วิดีโอได้ค่อนข้างยากและถ้าเป็นบน iPad เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมี Apple Pencil นะคะแต่ว่าความสะดวกหรือว่าความใช้งานง่ายเนี่ยมันก็ไม่เทียบเท่าเครื่อง Mac อยู่แล้วนะเพราะว่าหน้าตาการใช้งานบน Mac เนี่ยมันใช้งานง่ายจริงๆแหละแล้วก็เราสามารถลาก transition หรือว่าเอฟเฟคลงมาใส่ได้เลยไม่ต้องมาคอยเล็งใน iPhone หรือว่า iPad นะคะว่ามันจะตรงเลเยอร์ตามที่เราต้องการหรือเปล่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการพรีวิวแอป CapCut บนคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วแอปนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้อีกเยอะมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากให้พลอยสอนใช้งานแบบละเอียดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ